มาร์ตินอัตคินสันเป็นผู้ตัดสิน VAR ของเกมนี้นะครับครับอันเดอร์สันเจอกับบอลด็อกครับอันเดอร์สันหลบมาได้อันเดอร์สันวางเท้ายิงน่าจะเป็นโอกาสได้ลุ้นที่สุดของเวสต์แฮมเลี้ยงตัดเข้ามาเองเลยครับฝ่ามา2คนครับลูกเตะมุมลูกแรกของเชฟฟิลด์ตัดครับโมโอแล้วยังไงครับแบ็คโกดิกแล้วหูอีกทีดีดด้วยข้างเท้าด้านนอกครับดูโล่งดีไม่มีตัวประกบจ่ายเฉยเลยครับออกคอร์เนอร์เปิดเข้าไปด้านในมีโอกาสเข้าฮอสครับจับบอลลั่นแล้วโดนสวนมาเปิดมาดีครับยามูริโก้ให้มาที่สุดกลางครับเรียบร้อย1ต่อ0สำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเยี่ยมจริงๆครับการแปะมาของยามูริโก้นะครับส้นมาดีครับเฟล็กเปิดมาเขา2ครับบอลดอกตั้งป้อมโอ้โหแล้วคิมิเนสทางคิมิเนสจะดูอีกครั้งครับโอ้โหตั้งป้อมยิงเน้นเน้นแล้วนะครับมา 3-3 ครับฟิลิปเป้แอนเดอร์สันมียาโมเรนโก้ครับไหลมาค่อนข้างเบาครับทำให้ไหลมาแต่แล้วหลุดมาเดียวๆครับแอนเดอร์สันยิงติดเซฟของแอนเดอร์สันเปิดมาหน้าประตูก็ติดอีกครับโอ้โหโอกาสทองของเวสต์แฮมที่นำ 2-0 ก่อนจะจ่ายให้กับยาโมเรนโก้และยาโมเรนโก้ก็คืนมาเลี้ยงลายดีมากไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแต่ยิงไม่ดีครับไปเลือกยิงยัดตรงเสาแรกครับเล็กแต่ยังไปได้แล้วยังไงครับแม็กโกริกโอ้โหบอลดอกยิงลูกนี้นี่นักฟุตบอลครับโทนี่เกอร์รี่บอลดอกครับเปิดไปติดดิออฟครับแล้วมาเอาเข้าไปตู้เฉยได้ครับน้ำหนักได้ทิศทางดีครับเสียหลักไปแปรลูกนี้โอ้โหบอลยามูเรนโก้เชฟมาโอ้โหได้ล่อเป้าแล้วหูหลุดจากแคนเซนแล้วจะมีตัวมารองจังหวะที่ยามูเรนโก้ตักไม้กับเฮสเวลไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหแต่ยิงด้วยเท้าขวาตวัดมาติดบาชัมและเดคเคนไรส์โอ้โหแคนเซนเซฟได้ดีครับจังหวะยิงของดีแคนไรส์ขอหน้าบอลนะเปิดมาเข้าฮอสทันไหมครับโอ้โหชนเสารับจังหวะยิงของสตอร์กลาสกวาดขามาให้ถึงบอลแล้วนะครับแต่เนี่ยครับควบแล้วก็โมช้าครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1ครับ